เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำต่องานประดิษฐ์ของโมกันเนาะเพราะว่าเมื่อคราวก่อนคราวที่แล้วโมกว่าทำที่โมกบอกว่าโมกถักตัวไหมพรมไปแล้วก็เอามาตกแต่งตัวธูปเทียนแทนเนาะวันนี้โมกจะทำพานเพื่อจะมาประกอบร่างกับไอตัวเทียนนั้นอะอันนี้โมกอะเลือกใช้เป็นทรายสีนี่เรานี่มาเดี๋ยวเราจะใส่ทรายไปทรายเนี้ยมันอาจจะมีฝุ่นหน่อยนะมันจะฝุ่นแค่แป๊บนึงถ้าใครแพ้ฝุ่นแพ้อะไรเงี้ยเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะเช่นหาตัวผ้าปิดจมูกมาปิดเราจะได้ไม่ป่วยนะคะเราไม่ป่วยด้วยอันนี้ก็อาจจะน้อยไปนิดนึงเดี๋ยวมาขอเติมเพิ่มแล้วกันเนาะอันนี้เราก็ลองดูเลยว่าเราอยากได้แค่ไหนนี่มึงอยากให้มันค่อนๆมาหน่อยอย่างทรายสีมีหลายสีนะคะมันเป็นเหมือนทรายงานประดิษฐ์อะไรเงี้ยเราก็ลองดูแต่เนี้ยมุกซื้อที่ไหนที่จตุจักรน่าจะเป็นที่จตุจักรมีร้านหนึ่งจำไม่ได้แล้วใครอยากรู้ก็เดี๋ยวมาถามมุกนอกรอบได้บอกให้เขามีบริการส่งด้วยนะเอาละอันนี้มุกคิดว่าประมาณเนี้ยใช้ได้แล้วก็น้ำหนักถือเนี่ยตอนเราเขาถือก็ไม่หนักเกินเสร็จแล้วทีนี้เราก็ตกแต่งอันนี้เราจะทำพานแบบประยุกต์เราก็ดูเลยนี่อันนี้มันจะเป็นดอกไม้ประดิษฐ์มันจะเป็นกลุ่มพวกกุหลาบหินคอนทัสอะไรพวกเนี้ยนี่เราเลือกดูที่เราชอบนะงานเนี้ยมุกจะเอาไปใช้เร็วๆนี้แล้วก็โจทย์ของเราก็คือว่าเป็นสีขาวเขียวนะคะนี้เราก็เลือกบางทีเนี่ยพวกตัวเนี้ยมันก็จะมีหลายสีเราก็เน้นว่าถ้าเกิดตามเลฟหรือว่าตามที่เราตกลงกับบ่าวสาวแล้วเนี่ยเขาอยากได้สีขาวเขียวเราก็จะเน้นสีขาวเขียวเป็นหลักสีแบบเนี้ยที่มันเป็นสีเราใช้น้อยหน่อยแซมให้เป็นธรรมชาติได้เนี่ยเราก็ดูว่าเราจะกะความสูงประมาณไหนถ้าเกิดเนี่ยจิ้มไปเนี้ยมันก็จะสูงเกินใช่ไหมคะเราก็ทำให้มันสั้นลงเราใช้ระดับความสูงนี้เราตกแต่งตามที่เราต้องการได้เลยนะคะอย่างนี้เราอยากให้มันสูงหน่อยใช่ไหมแต่ว่าพอดีแล้วก็สูงต่ำต่ำได้ดอกไม้ใบไม้อะไรพวกนี้เราดูตามที่เราต้องการได้เลยนะคะว่าเป็นแบบไหนนะทำไปปรับไปนะคะดูให้มันสวยงามตามที่เราเห็นว่ามันสวยแล้วอะไรเงี้ยนะตามความชอบของเราเลยอันนี้เดี๋ยวมาขอลองอันนี้ก็จะประมาณนี้ใช่ไหมแสดงว่าอันเนี้ยมันอาจจะได้นิดเดียวเราก็ไม่ต้องใส่เยอะเกินเสร็จแล้วเนี่ยคือตรงเนี้ยมันเป็นทรายใช่ไหมคะมันก็สวยอยู่แล้วนะแต่มุกอยากจะเพิ่มให้มันดูนี่เข้าไปอีกอ่ะมุกก็จะใช้เป็นขออนุญาตแกะเลยแล้วนะตัวลูกปัดคริสตัลเราจะโรยก่อนจะเอาให้ดูนะคะ
เสร็จแล้วเราก็จะเอาตัวธูปเทียนแพแล้วก็กลวยนี่ที่มุกทำไว้นี่นะคะเห็นไหมอันนี้คือตัวที่มุกถักไว้เมื่อวันก่อนแล้วก็นี่เราก็มาตกแต่งกับตัวธูปเทียนแพแล้วก็จะมีกลวยอย่างกลวยตัวนี้เราก็เปิดมานะไว้เป็นกลวยสำหรับตอนรับไหว้ขอขมาอะไรเงี้ยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ดูนี่อันนี้มุกเป็นแบบนี้แหละนี่ก็จะเห็นไหมคะนี่มุกตกแต่งนี่นะเดี๋ยวมุกก็จะลองก่อนว่าอย่างอันเนี้ยมุกทำเป็นแบบมินิมอลใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอันนี้มุกลองทำแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมคะเสร็จแล้วเนี่ยเราลองดูว่าตอนเนี้ยมันอาจจะฟิตไปนิดนึงเห็นไหมมันออกมาเกินนิดเราต้องลองดูว่าขยับมาหน่อยได้ไหมแล้วก็ปรับตัวดอกไม้อีกทีนึงงั้นเดี๋ยวมุกขอลองทำให้ดูก่อนแป๊บนึงนะอย่างงานตกแต่งแบบนี้ค่ะไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะคือเราอะลองทำเราปรับเราประยุกต์ตามที่เราชอบได้เลยจะฟิตนิดๆเดี๋ยวมุกเอาอันนี้ออกก่อนเดี๋ยวลงหน่อยเราจัดทรงหน่อยถ้ามันบานไปเราก็นี่นะคะพอทำแล้วเนี้ยเราก็ต้องทำตัวนี้ให้มันแบบเนี่ยธรรมชาตินิดนึงเดี๋ยวว่าเดี๋ยวอย่างนี้นิดนึงนะแซงนี้ดีกว่าก็จะได้จัดทรงมันเลยจะเป็นแบบนี้นี่เป็นแบบนี้นี่ข้างหน้านี่เราดูว่าตกแต่งเพิ่มเห็นไหมคะนี่เดี๋ยวเราตกแต่งนิดนึงเนี่ยก็จะเป็นเวลานี้ก็อันนี้คือคร่าวๆเห็นไหมคะประมาณนี้เป็นไงเนาะเขาก็อันนี้เป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวมุกจะตกแต่งด้านหน้าอีกนิดนึงแล้วดูอันนี้อ่ะเราดูตามที่เราชอบนะอย่างที่มุกบอกนะไม่มีผิดมีถูกนะคะดูแบบดูทรงที่เราชอบได้เลยอันนี้ขาวเขียวแล้วก็จะใช้ขาวเขียวเป็นหลักอันนี้ของมุกได้แล้วอันนี้นะคะอันนี้มุกคิดว่านี่ใช้ได้แล้วเห็นไหมตอนถือก็เป็นแบบนี้อันนี้คือตัวเสร็จสมบูรณ์นะไว้ตอนแบบ
หนูรับไหวเป็นกลวยสามารถเปิดได้นะคะรับนะเปิดมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะโอเคค่ะอันนี้เสร็จเรียบร้อยอันนี้มุกทำแบบนี้นะมุกคิดว่าใช้ได้แล้วอันนี้ก็เป็นพานขันหมากแบบประยุกต์ของเรานะคะเป็นไงบ้างฝากไว้เท่านี้ละกันเนาะแล้วขอให้ทุกคนที่ทำงานประดิษฐ์แล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองทำนะคะไปแล้ววันนี้